จอกันจนเบื่อหรือยังคะยังไม่เบื่อค่ะคือก็พอดีกันกับช่วงละครออนแอร์ด้วยแหละคนก็เลยแบบสนใจแล้วก็ชวนมางานกันเยอะขึ้นค่ะวันนี้ได้แต่งเป็นแบบเจ้าหญิงเป็นนางฟ้าเป็นนางฟ้าใช่ค่ะมาแบบว่าโปรยมนต์พิเศษให้กับทุกคนค่ะสำหรับเทศกาลคริสต์มาสเดี๋ยววันนี้ก็โชว์ครั้งแรกของเราด้วยใช่ไหมอะโดนแบบมินิมินิแบบมินิโคเบาๆใช่อันนี้คือเป็นแบบโชว์ที่ครั้งที่พิเศษมากๆเลยค่ะก็มีแบบไปซ้อมร้องเพลงอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะมันตื่นเต้นนะเพราะมันเพลงครั้งแรกของเราต่อสาธารณชนขนาดตื่นเต้นแต่ว่าเป็นเพลงที่เบลชอบอยู่แล้วแล้วก็ทางงานอ่ะให้เบลเลือกว่าเบลอยากจะร้องเพลงอะไรแล้วก็เลือกเพลงนี้ค่ะก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยมั้งที่แบบร้องเพลงสากลมันต้องซ้อมไปแฟนมิทติ้งอะไรประมาณนี้ป่ะอุ้ยก็มีมากกว่านี้สิคะอันนั้นมันจะครบรสกว่าแฟนมิทติ้งปล่อยตัวอย่างนะแฟนแต่ว่าบัตร 7,000 ขายไปแล้วใช่ได้ยินแล้วเหมือนกันค่ะก็คือคือทราบมาว่าแบบมีแค่20คนที่จะแบบว่าได้สิทธิพิเศษนี้ค่ะก็ดีใจค่ะที่ทุกคนอยากจะมาเจอเราเพราะเราก็จะเต็มที่มากๆกับทุกคนเช่นกันขอทราบเวลาตื่นเต้นเป็นไปก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะเพราะว่ายังไม่ได้ซ้อมแต่ว่ากำลังจะเข้าไปที่ช่องแล้วค่ะเขาส่งคิวมาให้เราหรือยังครับพี่เบลคือส่งมาประมาณนึงแล้วค่ะเห็นแล้วมันมีความยากหรือความว้าวซ่ามั้ยคือด้วยความที่ช่องดีนักแสดงเยอะก็จะมีคนแบบมาช่วยกันทำโชว์อะไรต่างๆค่อนข้างเยอะเบลก็เชื่อว่าจะเป็นอะไรที่คึกคืนมากๆค่ะรอดูรอดูตามที่เขาติดหนักขอเป็นมามีอะไรกันเต็มเลยค่ะใครถือว่าในงานหรือว่าในละครในงานในงานแต่จริงๆก็ละครในงานยังไม่รู้ยังบอกไม่ได้ต้องรอดูค่ะส่วนในละครก็เดี๋ยวเขาจะแบบเริ่มหวานกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วอ่ะก็จะเห็นโมเมนต์กันเยอะขึ้นแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆหลายคนเห็นเบื้องหลังว่าจริงๆเบลกับโป๊ปกับโป๊ปแบบสนิทกันมากๆใช่ค่ะก็ความจริงแล้วเป็นอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อก่อนไม่ได้มีคนถ่ายแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นยุคโซเชียลเนาะก็จะมีคนถ่ายรวมถึงตัวเราเองเราก็แบบถ่ายเก็บเอาไว้ดูเองด้วยอะไรแต่ว่าพอเหมือนพอได้โอกาสปุ๊บเราก็เอาออกมาลงให้ทุกคนได้ดูบ้างอย่างเงี้ยจริงๆมันมีเยอะกว่านี้ไหมมีมีเยอะมากมีเยอะมากที่แบบไม่สามารถออกสื่อได้ด้านไงแบบน่าเกลียดมากอะไรเงี้ยแล้วเราชนะไหมล่ะแบบว่าแบบเบลชนะเพราะว่าเบลจะเป็นฝ่ายถ่ายมากกว่าพี่เขาอาจจะไม่มีอยู่ในมือแต่ว่าเบลอ่ะมีทั้งหมดค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นแบบไหนนะคะพี่เขาก็เป็นแบบนี้ค่ะเขาก็จะแบบเหมือนหาอะไรทำในกองค่ะให้แบบสนุกสนุกวีคมันยุ่งมากยังไม่ได้ดูเลยค่ะค่ะแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติของละครอยู่แล้วที่มันจะมีช่วงที่นิ่งๆก่อนที่จะไต่ขึ้นไปแบบจุดพีคอะค่ะเพราะว่าอย่างก่อนหน้ามันก็จะมีปูเรื่องใช่ไหมแล้วก็มีแบบค่อยๆเข้าเรื่องมันก็จะสนุกนิดนึงพอตอนนี้มันก็จะแบบว่าต้องชานิดนึงก่อนจะเข้าไปแบบปุ้มแล้วก็เข้มข้นใช่หลังจากนี้ก็เข้มข้นเข้มข้นค่ะสนุกมากขึ้นเรื่อยๆ PR บอกมาแง้มๆหน่อยไหมคะว่าจะเป็นแบบยังไงคือมันจะมีอุปสรรคในเรื่องของความรักอะเยอะรวมถึงมันมีความฝ่าฟันละกันเนาะมีแบบมีมุมสวีทมีมุมอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาก็เชื่อว่าจะแบบสนุกเข้มข้นค่ะแอบถามสปอยนิดนึงเป็นแบบถวายตัวสุดห่วงมันมีแบบคนสปอยเยอะมากเลยถ้าเบลบอกได้นะต้องรอดูคือเขาอยากให้เราถวายตัวแต่ว่าเราไม่บอกว่าเราได้ถวายหรือเปล่าละกันสักประมาณอีกนานก็อีกสักพักนึงอีกต้องจะทำแบบไม่หรืออีกไม่นานงานลอยกระทงมีไหมจ้าพี่ตอนนี้มีงานลอยกระทงไม่แน่ใจว่าเออใช่มันระบาดบันชนกับละครพอดีที่แบบมีงานจองเราไม่แน่ใจว่ามีคนติดต่อเข้ามาแต่ว่าชนกับเบลจะไปกับเขาค่ะก็เลยติดต่อมาค่ะอันนี้คือแพนต้องการแพนมา3เดือนได้แล้วค่ะตั้งใจอ๋อก็ไม่นานมากเป็นแบบสั้นๆแต่ว่าก็คือไปต่างจังหวัดไปวัดป่าแม้ว่าจะมีงานติดต่อมาก็ไม่มาคือเป็นความตั้งใจเอาไว้แล้วค่ะแล้วก็มีติดต่อเข้ามาเยอะจริงๆแต่ว่าก็แบบเราจะยึดตามความตั้งใจเดิมตั้งใจก็บอกว่ารอเพียงงานเงินอะไรก็ได้ใช่ที่เราแบบทอดกระถิ่นอะไรเยอะๆนี่ตั้งใจคือก็
็เป็นความตั้งใจด้วยค่ะว่าเหมือนทรัพย์ที่ได้มาก็อยากจะสละเพื่อแบบอะไรบางอย่างเช่นส่วนหนึ่งของการทำที่วัดก็คือเหมือนธนุบำรุงพุทธศาสนาเพื่อจะแบบให้คนได้เข้าวัดกันมากขึ้นได้แบบเรียนรู้ธรรมะมากขึ้นอะไรประมาณนี้หวังว่าค่ะแต่ว่าก็ทำบุญต้องห้ามหวังผลถ้าจะมาก็ให้เขามาเองค่ะเป็นวัดที่ไปทำบุญมาหลายคนก็โยงว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องกับอยุธยาด้วยใช่ค่ะคือเป็นวัดตั้งแต่สมัยอยุธยาอันนี้ก็คือเพิ่งทราบทีหลังเหมือนกันค่ะเพราะว่าทางพระอาจารย์ก็บอกอยู่เหมือนกันค่ะว่าเออน่าจะมีความเกี่ยวข้องนะไม่งั้นคงไม่ได้มาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเกิดใครไม่พอทราบเฮ้ยมันเชื่อมโยงกันอะไรขนาดนี้มันคงไม่คิดเลยก็เชื่อว่ามันก็คงแบบมีบุญสัมพันธ์กันละค่ะถึงได้ไปตรงนั้นค่ะเป็นพรมลิขิตอีกค่ะพรมลิขิตกับวัดนะคะทำเป็นหน้าทำนิดนึงแต่ช่วงเทศกาลนางงามที่ผ่านมาล่าสุดมีคลิปลงออกมากับการเชียร์นะเนี่ยก็คือตั้งใจจะเชียร์อยู่แล้วค่ะแล้วก็วันนั้นอ่ะเวลาทำงานมันเป็นเหมือนทำงานสายหน่อยเลยมีโอกาสได้ดูสดก็เลยชวนทุกคนที่กองค่ะมาดูด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น้องเก่งมากเลยอ่ะตอนเชียร์รู้สึกไงบ้างแบบลุ้นแบบเชียร์เหมือนเชียร์มวยประมาณนั้นเลยก็ลุ้นมากค่ะแล้วก็ที่ลุ้นที่สุดคือตอนตอบคำถามแล้วแบบตั้งใจฟังแล้วแบบแอนโทเนียตอบดีทุกคำถามเลยอ่ะแบบเก่งมากมากแล้วก็แบบเหมือนทำได้ดีมากมากคือจะบอกว่าคนไทยแล้วอ่ะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าคือน้องอ่ะตอบคำถามดีจริงๆแล้วคือเราอ่ะก็หวังจริงๆเราก็ไม่รู้หรอกมันต้องมีหลายปัจจัยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าเบลล่าดูนางงามไปกลายเป็นเหมือนตอนนี้แฟนนางงามเขาก็เหมือนบอกว่าอยากให้เบลล่ามาลงประกวดความสุขดิฉันด้วยจะเป็นแบบหมากระเป๋าสำหรับเขาอันนี้คือเป็นการเล่าคำถามให้ทีมงานฟังเลยว่าแบบมีประสบการณ์ใหม่หนึ่งการแบบนัดบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่เคยเลยก็เล่าให้ฟังขำๆเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยเป็นแบบมันเป็นเรื่องปกติของคนประเทศเกาหลีที่เขาอ่ะจะมีการนัดบอร์ดกันไม่ว่าจะอาจจะเป็นแฟนเป็นเพื่อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนทำความรู้จักกับคนใหม่ๆเป็นเรื่องปกติซึ่งเราไม่ได้ไปเพื่อจะนัดบอร์ดแต่ว่าเราอ่ะไปเจอแบบเพื่อนที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอ่ะก็ถามมาพอดีเพราะว่าเพื่อนเขาอ่ะโสดแล้วก็จะมาพอดีอะไรอย่างงี้ค่ะประมาณนั้นแล้วเราได้เจอเพื่อนไม่เจอค่ะแต่ว่าแหมมันก็แบบเจอครั้งแรกก็ไม่มีอะไรอ่ะแบบเธอเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะก็เรามีส่วนตัวได้มีเลยค่ะมีแฟนมีส่วนตัวเดือนหน้าค่ะวันที่5ธันวาค่ะใช่ค่ะก็จะเป็นแฟนมีที่ก่อนรูปวันเกิดไม่ได้จัดนานนานแล้วเนาะที่ไม่ได้จัดแฟนมีถ้าแฟนมีแบบใหญ่ขนาดนี้น่าจะ5ปีได้มั้งคะใช่แล้วคราวนี้ก็คือเหมือนจัดค่อนข้างใหญ่มันใส่ขยะใหญ่เขารวมยังไงอะพี่เบลคะกี่รวมเขารวมได้500ค่ะแล้วก็แบบซื้อบงซื้อปั่นอะไรไม่มีค่ะทางช่องจัดให้ก็คือใครที่มาร่วมก็คือมาได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายกิจกรรมก็แน่นเพียบนี่มีกิจกรรมค่ะสถานที่บอกได้ไหมคะว่าที่ไหนที่สวนสยามค่ะบอกแล้วได้ไหมไม่แต่ว่าเดี๋ยวดูรายละเอียดทีหลังก็ได้ค่ะแต่ว่ามาเรียนเชิญทุกคนเอาไว้ก่อนนะคะมีโชว์อะไรไหมมีค่ะอ๋อพี่พลอยเหรอเดี๋ยวหาให้ค่ะ500คนนี่คิดว่าแบบเราอาจจะพลาดโอกาสไปอะไรอย่างเงี้ย500คนไม่นะก็ตอนนี้มีแฟนคลับที่เป็นแบบแฟนคลับที่ลงทะเบียนแล้วอ่ะก็มีประมาณ100ยังมีเดี๋ยวรอบกินรอให้ชมกันค่ะ